คณะผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุในซีเรียแล้วนะครับเพื่อเริ่มภารกิจตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีครับคณะผู้ตรวจสอบขององค์การห้ามอาวุธเคมีหรือว่า OPCW ได้เข้าไปที่เมืองดูมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อเริ่มภารกิจในการเก็บตัวอย่างดินและสิ่งของต่างๆรวมถึงข้อมูลสำหรับนานการนำไปใช้ตรวจสอบว่ามีการใช้อาวุธเคมีเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตามรายงานโดยในการแถลงข่าวของ OPCW ระบุว่าทางคณะผู้ตรวจสอบได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ1ใน2แห่งแล้วและตัวอย่างที่เก็บมาได้จากที่เกิดเหตุจะถูกส่งไปยังห้องทดลองที่อยู่ชานกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อทำการตรวจสอบต่อไปคณะผู้ตรวจสอบของ OPCW ต้องรอนานถึง1สัปดาห์ครับนับตั้งแต่ที่เดินทางไปถึงซีเรียกว่าจะสามารถเดินทางเข้าไปยังเมืองดูมาได้ซึ่งตามกำหนดการเดิมแล้วคณะผู้ตรวจสอบต้องเดินทางเข้าเมืองดูมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าหน่วยรักษาความมั่นคงของสหประชาชาติถูกยิงโจมตีที่เมืองดังกล่าวขณะที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในเมืองครับ